Drop it. สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะมาพบกับครูโบนะคะในชั่วโมงวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการหรือว่าชั่วโมงแลบนะคะวันนี้ครูโบจะมาทบทวนเนื้อหาบทเรียนนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะในเรื่องของพลังงานบนโลกของเราซึ่งก็จะทบทวนเนื้อหานะคะตั้งแต่ช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะจนถึงวันนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีแนวข้อสอบนะคะท้ายคลิปวิดีโอให้เด็กๆได้ลองทดสอบกันด้วยค่ะในเรื่องของพลังงานที่เราจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะในการเปลี่ยนรูปของพลังงานนะคะสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานในรูปแบบอื่นๆได้อย่างเช่นเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลนะคะพลังงานกลคือพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะจากการกระทำของแรงแล้วทำให้วัตถุนั้นเกิดการเคลื่อนที่นั่นเองต่อมาพลังงานแสงนะคะพลังงานแสงนี้นะคะก็คือพลังงานที่มีการแผ่รังสีมาจากดวงอาทิตย์นะคะพลังงานเสียงนะคะก็คือพลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนะคะเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงนะคะเกิดการสั่นสะเทือนก็จะทำให้เกิดเสียงขึ้นมาได้นะคะส่วนพลังงานไฟฟ้านะคะก็คือพลังงานอิเล็กตรอนนะคะที่ทำให้ไฟฟ้านั้นสามารถเกิดการเคลื่อนที่ได้นะคะทำให้เรานั้นนะคะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆเกิดขึ้นมาได้นะคะซึ่งพลังงานไฟฟ้านี้นะคะก็จะต้องอาศัยพลังงานจากธรรมชาตินะคะช่วยในการผลิตกระแสไฟฟ้านั่นเองค่ะในการเปลี่ยนรูปพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นกาน้ำร้อนนะคะจะเป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนนะคะทำให้น้ำในกานั้นเดือดนั่นเองนะคะต่อมานะคะก็คือการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงจะทำให้หลอดไฟนะคะเกิดความสว่างขึ้นทำให้เรานั้นสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวได้นะคะภาพถัดมาจะเป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงนะคะทำให้เกิดเสียงวิทยุนะคะภาพนี้ก็จะเป็นภาพของวิทยุนะคะซึ่งก็จะทำให้เรานั้นนะคะเพลิดเพลินต่อเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงวิทยุหรือว่าเสียงเพลงนั่นเองสำหรับภาพนี้นะคะก็จะเป็นแผนภาพของเซลล์สุริยะนะคะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าแผงโซลาร์เซลล์ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองนะคะเครื่องคิดเลขนะคะก็ต้องใช้พวกเซลล์สุริยะหรือว่าแผงโซลาร์เซลล์เป็นส่วนประกอบนะคะจึงมีการเปลี่ยนพลังงานจากแสงของอาทิตย์นะคะมาเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะโดยบริเวณที่จะใช้ติดแผงโซลาร์เซลล์นะคะก็จะเป็นบริเวณนี้นะคะพลังงานรูปหนึ่งนะคะที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้มากกว่า1พลังงานนะคะอย่างเช่นหลอดไฟนะคะสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานแสงแล้วก็พลังงานความร้อนนะคะก็จะทำให้หลอดไฟนะคะมีแสงสว่างแต่เมื่อเปิดไว้นานๆ นะคะก็จะทำให้หลอดไฟนั้นเกิดการร้อนขึ้นมานะคะจึงสามารถเปลี่ยนพลังงานในรูปแบบหนึ่งนะคะให้เป็นมากกว่า1พลังงานนะคะนั่นก็คือได้ทั้งพลังงานแสงและพลังงานความร้อนนั่นเองหรือโน้ตบุ๊กนะคะจะสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานแสงพลังงานกลพลังงานความร้อนรวมไปถึงพลังงานเสียงนะคะทำให้โน้ตบุ๊กนั้นมีทั้งภาพและเสียงในขณะที่ใช้งานนะคะมอเตอร์ก็จะทำหน้าที่ในการหมุนใบพัดนะคะซึ่งมอเตอร์นี้ก็จะเป็นพลังงานกลนะคะเพื่อระบายความร้อนนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าพลังงานไฟฟ้านั้นมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างไรบ้างแล้วนักเรียนเนี่ยมีวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัยและประหยัดบ้างคะในการผลิตไฟฟ้านะคะหรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่าไดนาโมไดนาโมนี้นะคะก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะคะก็จะมีรูปร่างลักษณะนะคะดังภาพนี้นะคะก็จะมีทั้งขดลวดทองแดงแล้วก็แท่งแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบนะคะก็จะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยจะต้องอาศัยการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้า
จึงทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นได้นั่นเองค่ะไดนาโมนะคะก็จะทำหน้าที่นะคะหรือว่าทำงานโดยอาศัยการเคลื่อนที่ของขดลวดทองแดงผ่านสนามแม่เหล็กนะคะจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กบนขดลวดจึงทำให้กระแสไฟฟ้านั้นน่ะสามารถไหลผ่านขดลวดทองแดงขึ้นนะคะในการหมุนไดนาโมนะคะก็จะมีอยู่2แบบนะลูกก็จะมี1นะคะการหมุนขดลวดทองแดงที่อยู่ระหว่างแม่เหล็กนะคะขดลวดทองแดงที่อยู่ระหว่างแท่งแม่เหล็กนะคะอันนี้แบบที่1ส่วนอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นการหมุนแท่งแม่เหล็กนะคะที่อยู่ระหว่างขดลวดแม่เหล็กนะคะเมื่อเกิดการหมุนเกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้านั้นสามารถไหลผ่านไปได้ทำให้เรานั้นนะคะมีพลังงานไฟฟ้าใช้กันนั่นเองค่ะปัจจัยในการหมุนของไดนาโมนะคะจะมีปริมาณมากหรือว่าน้อยนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆเลยนะคะนั่นก็คือความเร็วในการหมุนขดลวดนะคะนั่นก็คือถ้าความเร็วในการหมุนขดลวดช้าจะผลิตไฟฟ้าได้น้อยนะคะแต่ถ้าเราหมุนด้วยความเร็วนะคะก็จะทำให้ผลิตไฟฟ้าได้มาก2ก็คือจำนวนรอบในการพันขดลวดนะคะการพันขดลวดจำนวนรอบน้อยนะคะก็จะผลิตไฟฟ้าได้น้อยนะคะแต่ถ้าการพันขดลวดจำนวนรอบมากก็จะผลิตไฟฟ้าได้มากนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยหลักๆเลยก็คือ 1. ความเร็วในการหมุนขดลวดนะคะ 2. ก็คือจำนวนรอบในการพันขดลวดนั่นเองค่ะ 3. จำนวนเส้นแรงแม่เหล็กนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยนะคะในการหมุนของไดนาโมนะคะซึ่งจำนวนเส้นแรงแม่เหล็กมากก็จะผลิตไฟฟ้าได้มากแต่ถ้าจำนวนเส้นแม่เหล็กน้อยก็จะผลิตไฟฟ้าได้น้อยนั่นเองค่ะแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้านะคะก็จะมีอยู่2ประเภทนะคะก็คือแหล่งพลังงานที่จำกัดนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นถ่านหินหรือว่าน้ำมันนะคะแล้วก็พวกแก๊สธรรมชาตินะคะอันนี้จะใช้แล้วนะคะมีวันหมดไปนะคะซึ่งก็จะเป็นพลังงานที่จำกัดนะคะส่วนอีก1รูปแบบหรือว่า1ประเภทนะคะก็จะเป็นพลังงานแบบหมุนเวียนนะคะอันนี้เราจะใช้แล้วนะคะไม่มีวันหมดไปนะคะอย่างเช่นพลังงานน้ำและพลังงานลมนั่นเองค่ะจากภาพนี้นะคะจะเป็นภาพของถ่านหินนะคะถ่านหินนั้นนะคะเป็นแร่เชื้อเพลิงที่เกิดจากการทับถมของพวกซากพืชแล้วก็ซากสัตว์นะคะเป็นเวลาหลายร้อยล้านปีนะคะถ่านหินที่นำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยนะคะก็คือถ่านหินลิกไนท์นะคะในประเทศไทยก็จะมีการพบถ่านหินที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะคะส่วนข้อเสียนะคะก็คือการผลิตด้วยถ่านหินนะคะก็คือทำให้สารพิษเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีสารพิษนะคะบางชนิดนะคะเจือปนอยู่ในอากาศนั่นเองค่ะการผลิตโรงไฟฟ้าด้วยถ่านหินนะคะก็หลักๆก็จะมีขั้นตอนในการผลิตจากถ่านหินนะคะก็คือเราจะนำถ่านหินนะคะไปเป็นเชื้อเพลิงในการต้มน้ำนะคะไอ้น้ำที่ได้จากการต้มน้ำนะคะก็จะไปหมุนกังหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะคะแล้วเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะคะก็จะทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าออกมาส่งออกส่งไปยังเสาไฟนะคะแล้วก็ส่งเข้าสู่ตามชุมชนนะคะตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนั่นเองค่ะสำหรับภาพนี้จะเป็นน้ำมันแล้วก็แก๊สธรรมชาตินะคะน้ำมันและแก๊สธรรมชาติก็จะเป็นเชื้อเพลิงที่ได้จากการขุดเจาะชั้นใต้ดินหรือใต้ทะเลนะคะก็จะมีกระบวนการผลิตเหมือนกับถ่านหินนะคะเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาตินะคะที่พบในประเทศไทยก็จะอยู่บริเวณอ่าวไทยนะคะแหล่งน้ำมันดิบที่พบในประเทศไทยก็อย่างเช่นเชียงใหม่สุพรรณบุรีนะคะข้อเสียนะคะก็การผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำมันและแก๊สธรรมชาตินะคะก็คือน้ำมันและแก๊สธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงนั่นเองค่ะ
ในการผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำมันและแก๊สธรรมชาตินะคะก็จะมีขั้นตอนกระบวนการดังต่อไปนี้นะคะ 1. ก็คืออากาศเข้าไปในเครื่องอัดอากาศนะคะก็เกิดการเผาไหม้ของส่วนผสมระหว่างแก๊สธรรมชาติหรือว่าน้ำมันดีเซลนะคะจากนั้นก็จะทำให้เกิดความดันสูงนะคะจากเครื่องดันอากาศนะคะในห้องเผาไหม้นะคะในขั้นที่4นะคะก็จะเกิดเป็นไอร้อนนะคะก็จะมีความดันแล้วก็อุณหภูมิสูงนะคะเมื่อนะคะเกิดไอร้อนเกิดขึ้นนะคะก็จะไปขับดันใบกังหันนะคะแล้วก็ไปดันให้ใบพัดนั้นหมุนนะคะก็จะเกิดการขับเคลื่อนของเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะคะแล้วค่อยส่งไปยังเสาไฟนะคะเสาไฟก็จะทําหน้าที่ส่งต่อไปยังบ้านเรือนต่างๆนั่นเองค่ะแหล่งพลังงานแบบหมุนเวียนนะคะก็คือพลังงานที่นํามาใช้แล้วสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะหรือเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันหมดนะคะอย่างเช่นพลังงานลมพลังงานน้ําแล้วก็พลังงานชีวมวลนั่นเองค่ะพลังงานลมนะคะเป็นการผลิตไฟฟ้าโดยอาศัยแรงลมนะคะที่มาพัดปะใบพัดนะคะของกังหันลมนะคะทำให้กังหันนั้นหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะคะจึงทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้นั่นเองค่ะในประเทศไทยนะคะก็จะมีการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลมที่เขื่อนลำตะคองนะคะอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะคะส่วนข้อเสียนะคะในเรื่องของพลังงานลมนะคะก็จะเป็นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลมนะคะข้อเสียก็คือถ้าความเร็วลมต่ำนะคะก็จะทำให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้น้อยนั่นเองพลังงานน้ำนะคะภาพนี้ก็จะเป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ําโดยทําการสร้างเขื่อนนะคะขวางทางน้ําไหลแล้วก็จะอาศัยแรงดันของน้ําจากเขื่อนหมุนนะคะเอาไปหมุนกังหันที่มีแกนติดกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแล้วก็ผลิตไฟฟ้าออกมาซึ่งในประเทศไทยก็จะมีการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานน้ํานะคะอย่างเช่นพวกเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนะคะหรือว่าเขื่อนสิริกิติ์นะคะจังหวัดสารดิษฐ์นั่นเองค่ะข้อเสียในการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานน้ำก็คือการสร้างเขื่อนเพื่อเก็บกักน้ำไว้นะคะเป็นจำนวนมากจึงต้องมีการทำลายป่าในบางพื้นที่นั่นเองภาพนี้นะคะจะเป็นภาพของพลังงานแสงอาทิตย์นะคะก็จะเป็นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานของแสงอาทิตย์จะต้องอาศัยเซลล์สุริยะนะคะในการเปลี่ยนแปลงพลังงานจากดวงอาทิตย์นะคะให้เป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งประเทศไทยนะคะก็จะมีผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะอย่างเช่นโรงงานเซลล์ไฟฟ้านะคะเป็นเซลล์ของแสงอาทิตย์นะคะก็อย่างเช่นเขื่อนสิรินธรนะคะก็จะอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะส่วนข้อเสียนะคะในการใช้พลังงานของแสงอาทิตย์ก็คือการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะก็คือเราจะใช้เซลล์สุริยะนะคะหรือว่าแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งก็จะมีราคาที่สูงนั่นเองค่ะมาดูกันที่ประโยชน์ของไฟฟ้านะคะก็จะเป็นแหล่งกําเนิดไฟฟ้านะคะเป็นแหล่งกําเนิดพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอย่างเช่นเตารีดโทรทัศน์เครื่องปรับอากาศเครื่องปั่นโคมไฟแล้วก็โทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะโทษของการใช้ไฟฟ้านะคะในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดอาจจะทำให้ถูกไฟฟ้าดูดแล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตเราได้นะคะดังภาพตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะคะถ้าอุปกรณ์ชำรุดนะคะเราก็ไม่ควรใช้งานนะคะแล้วก็เป็นภาพสุดท้ายนะคะก็คือภาพไฟฟ้าช็อตนะคะจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นั่นเองหากเด็กๆนะคะพบเห็นอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่เกิดการชำรุดนะคะก็ให้หลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็หมั่นสังเกตอุปกรณ์ภายในบ้านของเรานะคะอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะหากพบเจอนะคะมีจุดไหนที่เกิดการชำรุดก็ให้แจ้งผู้ปกครองนะคะแต่เด็กๆนะคะอย่าได้ไปจับนะคะหรือว่าไปสัมผัสโดยเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้นะคะการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยนะคะในการเสียบแล้วก็ถอดปลั๊กเสียบนะคะก็ควรที่จะใช้จับนะคะเด็กๆดูที่ภาพก็คือจับที่
ตัวของเต้าเสียบนะคะส่วนที่เป็นฉนวนไฟฟ้าก็คือส่วนที่ไม่นำไฟฟ้านะคะก็บริเวณพลาสติกนะคะแล้วก็ไม่ควรใช้นิ้วเราเอามือนะคะไปแย่บริเวณรูเต้ารับโดยเด็ดขาดเลยเพราะว่าอาจจะทำให้ถูกไฟฟ้าดูดได้นะคะไม่ควรเอาวัตถุใดๆก็ตามไปแย่รูที่เต้ารับนะคะอาจจะทำให้ถูกไฟฟ้าดูดนะคะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยเวลาที่เราอาบน้ำใหม่ๆนะคะร่างกายเรานั้นจะเปียกน้ำก็ไม่ควรเปิดสวิตช์หรือว่าปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะหรือว่าไม่ควรไปเสียบที่เต้าเสียบเพราะว่าอาจจะทำให้ถูกไฟดูดได้นะคะแล้วก็ไม่ควรใช้เต้ารับเดียวกันนะคะหลายๆตัวอาจจะทำให้เต้ารับนั้นรับกระแสไฟฟ้าได้ไม่ไหวนะคะหรือว่ารับได้ไม่มากนะคะก็จะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้อาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นั่นเองค่ะตรวจสอบไฟฟ้านะคะตรวจสอบพวกสายไฟต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในสภาพปกตินะคะถ้าสมมติว่าเจอนะคะบริเวณไหนก็ตามที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะที่ใช้แล้วเกิดการชำรุดก็ควรบอกผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่แก้ไขนะคะไม่ควรที่จะแก้ไขด้วยตัวเองนะคะและภาพถัดมาด้านล่างนะคะเมื่อเราใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแล้วหลังเลิกใช้แล้วเราก็ควรปิดสวิตช์นะคะแล้วก็ถอดปลั๊กทุกครั้งโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนนั่นเองค่ะมาดูเก็บความรู้สักนิดนึงนะคะในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าบางชนิดนั้นจะต้องมีการติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันไฟรั่วนะคะอย่างเช่นตู้เย็นเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะเด็กๆนะคะที่บ้านใครมีเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะจะต้องมีการติดสายดินสายดินก็คือสายที่ต่อจากส่วนที่เป็นตัวนําไฟฟ้าเพื่อเป็นเส้นทางให้กระแสไฟฟ้านั้นนะคะให้กระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลหรือว่าย้อนไปยังหม้อแปลงไฟฟ้าได้นะคะก็จะทําให้เรานั้นนะคะไม่ถูกไฟฟ้าดูดนั่นเองในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดนะคะอย่างเช่นโทรทัศน์นะคะก็ควรตั้งโทรทัศน์ให้ห่างจากผนังอย่างน้อยเนี่ย10 เซนติเมตรนะคะแล้วก็ควรปิดทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานนะคะเตารีดนะคะเราควรรีดผ้าครั้งหนึ่งเนี่ยให้หลายๆตัวแล้วก็ไม่ควรที่จะพรมน้ำจนชุ่มเกินไปนะคะเมื่อใช้งานเสร็จก็ปิดเตารีดให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะตู้เย็นนะคะจะต้องเลือกตู้เย็นที่มีฉลากเบอร์5นะคะเพราะว่าจะช่วยลดการประหยัดไฟด้วยไม่ตั้งตู้เย็นนะคะใกล้กับผนังจนเกินไปเครื่องปรับอากาศนะคะก็ควรปรับให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับขนาดของห้องนะคะปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งนะคะเมื่อไม่ใช้งานความสำคัญของพลังงานไฟฟ้านะคะประโยชน์ของไฟฟ้าก็คือจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยสามารถทำงานได้นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้กับตัวเราโทษของไฟฟ้าก็มีอยู่เช่นเดียวกันนะคะก็คือจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินรวมถึงชีวิตเราด้วยการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยนะคะก็ควรที่จะมีการตรวจสอบไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกตินะคะเมื่อร่างกายเปียกน้ำก็ไม่ควรไปเปิดหรือไปปิดสวิตช์ใดๆก็ตามการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดนะคะจะต้องปิดสวิตช์ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานและก็ควรเลือกใช้ไฟฟ้านะคะที่มีฉลากเบอร์5นั่นเองค่ะไฟฟ้านะคะเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันเราจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นวิทยุโทรทัศน์เตารีดเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆเราจะใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดได้นะคะโดยจะต้องเลือกใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์5และปิดทุกครั้งนะคะเมื่อไม่ใช้งานนั่นเองค่ะทบทวนเนื้อหาบทเรียนในเรื่องของแหล่งพลังงานไฟฟ้าไปแล้วนะคะเราลองมาช่วยกันตอบคำถามนะคะในเรื่องของพลังงานไฟฟ้ามาดูคำถามข้อที่1เลยนะคะข้อที่1ถามว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน1วิทยุ2พัดลม3เครื่องซักผ้าหรือข้อ4กระทะไฟฟ้า
คำตอบของข้อนี้นะคะเด็กๆหลายคนตอบถูกต้องนะคะคำตอบของข้อนี้นั่นก็คือข้อที่4นั่นเองเนื่องจากว่ากระทะไฟฟ้าเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะก็จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนวิทยุนะคะจะเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยให้ไปเป็นพลังงานเสียงเครื่องซักผ้าเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลส่วนพัดลมก็จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลนั่นเองค่ะข้อ2ค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดนะคะให้พลังงานมากกว่า1ชนิด1ก็คือเครื่องปั่นผลไม้2กาต้มน้ำ3โทรทัศน์หรือข้อ4วิทยุคำตอบของข้อนี้ก็คือข้อที่3นะคะเนื่องจากว่าโทรทัศน์นะคะให้มากกว่า1พลังงานก็คือได้ทั้งพลังงานแสงแล้วก็พลังงานเสียงนะคะส่วนเครื่องปั่นผลไม้นะคะจะให้พลังงานกลการน้ำร้อนให้พลังงานความร้อนส่วนวิทยุให้พลังงานเสียงนั่นเองค่ะมาดูข้อที่3นะคะพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านส่วนใหญ่จะมาจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าชนิดใด1เซลล์สุริยะ2แบตเตอรี่3กังหันลมหรือข้อ4ไดนาโมคำตอบของข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่4นะคะเพราะว่าพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้ในบ้านก็จะได้มาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าไดนาโมนะคะก็จะมีการส่งกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่นะคะผ่านนะคะมายังสายไฟนะคะมาตามบ้านเรือนของเราเป็นจำนวนมากนะคะส่วนใหญ่แล้วบ้านเรือนของเราก็จะใช้ในการต่อแบบขนานนะคะก็จะทำให้เรานั้นมีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะมาต่อกันข้อที่4นะคะข้อใดไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าข้อ1เครื่องซักผ้า2โทรทัศน์3เตาแก๊สหรือว่าข้อ4พัดลมคำตอบที่ถูกต้องนะคะที่ไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือข้อที่3นั่นเองเพราะว่าเตาแก๊สนะคะเป็นแก๊สหุงต้มนะคะโดยจะใช้เป็นแก๊สธรรมชาตินะคะเป็นแก๊สเชื้อเพลิงส่วนเครื่องซักผ้าจะใช้พลังงานไฟฟ้าโทรทัศน์ก็ใช้พลังงานไฟฟ้าพัดลมก็ใช้พลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะมาดูข้อสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถามว่าข้อใดเป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดใช้แล้วหมดไปมีอยู่อย่างจำกัดใช้แล้วหมดไป1แสงอาทิตย์2ถ่านหิน3ลมหรือข้อ4น้ำคำตอบของข้อนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆหลายคนเนี่ยตอบถูกต้องให้ไหมคะสำหรับข้อนี้นะคะก็คือข้อที่2นั่นเองเพราะว่าถ่านหินนะคะเป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดใช้แล้วหมดไปแสงแดดลมและน้ำเป็นแหล่งพลังงานที่ให้พลังงานหมุนเวียนนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วในชั่วโมงวิทยาศาสตร์นะคะครูโบก็ฝากให้เด็กๆนะคะทบทวนเนื้อหาบทเรียนนะคะอย่ามัวแต่เที่ยวเล่นปีใหม่จนเพลิดเพลินจนลืมไปว่าเรามีสอบกลางภาคนะคะวันนี้นะคะครูโบก็ขออวยพรให้เด็กๆนะคะสอบกลางภาคได้ทุกๆคนนะคะได้คะแนนดีๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ